การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะก็คะแนนออกมาได้309ต่อ155มีงดออกเสียง4ไม่ลงคะแนน1นะฮะงดออกเสียง4เนี่ยถ้าบอกว่างดออกเสียง4นี่เดาได้เลยนะครับน่าจะอยู่ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าก็น่าจะแล้วเป็น4จาก25หรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าที่แน่ๆสิ่งที่มันทำให้เราเห็นภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับจะสะท้อนอะไรบางอย่างในทางการเมืองได้ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆขออนุญาตไปเปิดใจคุยกับประธานวิปรัฐบาลเลยละกันคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีการโหวตนะคะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568แน่นอนยังไงก็ต้องผ่านนะคะถ้าไม่ผ่านอ่ะยุ่งแน่นอนแต่ผ่านออกมาคะแนนออกมาแบบนี้มาช่วยกันถอดรหัสมันบอกนัยยะอะไรอย่างไรหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณวิสุทธิ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธีรวัฒน์และคนที่ติดตามรายการค่ะคะแนนโหวตเมื่อวาน309เห็นตอนแรกบอกว่าน่าจะประมาณ310กว่าหรือเกือบ320มันหายไปไหนส่วนหนึ่งหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ครับมันมีหลายคนอย่างพรรคผมนี่ก็หายไปตั้ง6คนคืออย่างท่านรองประธานสภาเนี่ยท่านพิเชษก็งดออกเสียงค่ะแล้วก็มีท่านอื่นก็เวลาคลอดบ้างบางคนก็ไป IPU ที่ต่างประเทศในฐานะรัฐสภาเนี่ยอย่างพอมีภารกิจแล้วคุณท่านรัฐมนตรีอิ่มธีรรัตน์เนี่ยคุณพ่อเพิ่งเสียเมื่อวานเราก็เข้าใจได้ค่ะท่านวิสารเนี่ยอยู่ต่างประเทศเพราะว่าไปรักษาตัวที่อังกฤษมันของผมนี่ก็หายไป6ละทีนี้ก็จะมีบางคนก็ลาคลอดนะฮะแล้วบางคนก็เข้าใจได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลอะไรเพราะดูแล้วเนี่ยอย่างบางพรรคเนี่ยเค้าไม่สบายบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็หายไป1เสียงคือมีปัญหาเรื่องป่วยไข้กันเยอะในช่วงเนี้ยสุขภาพไม่ดีถ้าดูแล้วเนี่ยของผมก็มั่นใจว่าอยู่320เสียงเนี่ยแน่นๆอยู่แล้วครับคือถ้ามากันครบถูกไหมยอมรับได้ครับถือว่าครบก็ไม่กังวลคงจะมีคนตั้งใจจะถามเรื่องพลังประชารัฐมั้งที่ดีโถให้ออกรายการแล้วก็เรียนว่าทางพลังประชารัฐนี่ส่วนที่มาทางนี้แหละก็จะไม่รู้ว่าจะเรียกกลุ่มไหนดีต่อไปเข้ามา19เสียงนะครับใช่แต่ทำไมโหวตแค่9อ่ะนะแต่ว่าที่ว่ามาทางนี้ก็19นะฮะมาฝั่งรัฐบาลใน19ชัดเจนแล้วก็ไม่สบาย1ท่านนะครับไม่ได้มานะฮะส่วนไม่เห็นด้วย20นี้เราก็ไม่ว่ากันนะฮะที่อาจจะงดออกเสียงอะไรลงมา20เสียงนะน่าจะครึ่งๆอ่ะค่ะ2ฝั่งนี้ก็บอกตรงๆน่าจะครึ่งๆนะส่วนรวมไทยนี่เค้ามา36พรรคประชาธิปัตย์ที่ก็คงเป็นที่สนใจของประชาชนก็ไม่เหนือความคาดหมายใช่ไหมคะประชาธิปัตย์21ไม่เหนือคาดหมายก็ทีนี้เขามา20กว่านะ20ประมาณ20แต่ว่าขาด4นี่เขางดออกเสียงก็โดยมารยาทงดออกเสียงก็คือไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เห็นชอบแต่งดออกเสียงนะฮะ4ชาติไทย10ประชาชาติ11ไทยชาติไทยนี่ครึ่งๆมาทางนี้3นะก็ถือว่าออกมาดีอะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเมื่อวานถือว่าเป็นการทำงานที่ได้ผลคือ3วันเนี่ยเราอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่2วันแรก4 ทุ่ม 4 ทุ่มนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี่ก็4ทุ่มเสร็จนิดนึงเพราะว่าต้องการพิจารณาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดีทั้ง2วันแรกก็ดีเมื่อวานนี่มีประท้วงกันนิดหน่อยเองระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนก็มีครั้ง2ครั้งเองนะในสภาซึ่งมองดูแล้วถึงย้อนไปในอดีตทั้งหมดตั้งแต่อยู่มา20กว่าปีแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าการพิจารณามีการปะทะกันน้อยที่สุดสมมุติมากกว่าทุกครั้งความร่วมมือมีความร่วมมือระหว่างวิปทั้ง2ฝ่ายทั้งค้านรัฐบาลนี่ก็พยายามเจรจากันเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราตั้งใจกันทั้ง2ฝ่ายก็คืออย่าให้ดึกเกินอย่างสมัยก่อนพวกผมในสภาบางทีตี2ตี3ก็ยังอภิปรายกันอยู่ซึ่งประชาชนไม่สามารถติดตามในขนาดนั้นนะขนาดนี้เราก็ออกประมาณสัก4ทุ่มประมาณเนี้ยถ้าดึกไปก็4ทุ่มเนี่ยหลังจากนั้นเราค่อยว่ากันว่าอยากให้ดึกมากนักแขกให้คนได้ติดตามเขาได้ฟังว่าสิ่งที่เราทำนี่มันจะต้องให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าเงินงบประมาณของประชาชนเนี่ยจะไปถึงที่ไหนอย่างไรนะหน่วยงานไหนบ้างอะไรเนี่ยจะได้งบประมาณเท่าไหร่ค่ะคุณวิสุทธิ์คะนี่ดีวัดครับคุณวิสุทธิ์บอกว่าในส่วนของกลุ่มพลังประชารัฐซึ่งผู้คนให้ความสนใจเนี่ยถ้าดูแล้วจำนวนสัดส่วนเนี่ยก็แยกเป็น2ฝั่งเอาง่ายๆเพราะเขาก็แยกกันกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสก็น่าจะอยู่สัก20กลุ่มพลเอกประวิตรก็น่าจะอยู่สัก20ถูกไหมคะมันจะอยู่แค่ครึ่งๆถูกไหมคะ
ประมาณนี้ครับใช่ถูกต้องครับค่ะแต่เมื่อวานก็มีคนตั้งข้อสังเกตพลังประชารัฐในปีของพลเอกประวิตรเนี่ยโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยแค่9ที่เหลือเนี่ยบางคนก็ไปถอดรหัสกันเยอะเอ๊ะหรือว่าสงวนท่าทีหรือรอจังหวะหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนก็พูดเหมือนกันว่ากลุ่มพลังประชารัฐของลุงป้อมอ่ะสุดท้ายท้ายสุดถึงจังหวะเหมาะแล้วเนี่ยอาจจะแทบไม่เหลือเลยเพราะว่าเตรียมปันใจด้วยนั้นการส่งสัญญาณนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเพราะมีคนถอดรหัสจาก20ไม่อยากไปวิจารณ์ขนาดนั้นแต่บางท่านก็ถือโอกาสงดออกเสียงไปจ้ะนะฮะค่ะก็ถือว่าเซฟที่สุดแล้วก็คือไม่งดออกเสียงนี่ถือว่าเซฟที่สุดในสภาเราคืองดไม่ชัดเจนนะฮะก็คือไม่ได้ไม่ลงมติใดๆอ่ะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเอางดออกเสียงไปก่อนเนี่ยอันนี้ก็มีท่าทีนะถ้าจะพูดไปเนี่ยผมก็ไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์คุณวิสุทธิ์ว่าอันนี้เขาไม่ได้งดออกเสียงนะคุณพูดชัดเจนแล้วคุณพูดนะชัดเจนแล้วคุณวิสุทธิ์เขาไม่ได้งดออกเสียงนะเขาไม่แสดงตนเหมือนเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการงดอ่ะถูกไหมอย่างงดออกเสียงยังชัดอย่างประชาธิปัตย์อย่างงดออกเสียง4แต่เนี้ยคือไม่ร่วมในการโหวตใดๆเหมือนพลางเงียบๆอะไรแบบนี้ค่ะบางคนเราก็ไม่อยากวิจารณ์มันก็เป็นวิธีทำงานนะของแต่ละกลุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็มั่นใจในสิ่งที่แต่ละคนทำแล้วก็ครั้งเนี้ยถือว่าออกมาดี เป้าหมายผมก็คือ320นะฮะแต่มา309นี่เขายอมรับได้นะฮะเพราะนั้นเราก็พอจะรู้ว่าคุณอมรรัตน์ก็มีรายชื่อหมดอยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วว่าใครยังไงที่ไหนแล้วก็ใครไม่แสดงตนนั่งเฉยๆอะไรก็มีพรรคผมก็มีอยู่คนนึงครับกดแล้วคะแนนไม่ขึ้นนะฮะก็คุณเดียนะคุณเดียก็กดคะแนนบอกคะแนนไม่ขึ้นพอปุ๊บเขาก็มาบอกว่าเขากดแล้วแต่ไม่ขึ้นแต่ว่าคะแนนไม่ขึ้นครับก็ไม่เป็นไรคืออยู่ในกลุ่มนี้เรามองอ่ะนี่จริงๆแล้วรัฐบาลในถ้าผมนับทั้งหมดจริงๆแล้วน่าจะ320นิดๆนะฮะก็โอเคอยู่นะฮะก็มั่นใจในการทำงานในสภาเราก็เชื่อว่าเราครองเสียงส่วนใหญ่ได้ก็สามารถทำงานได้แล้วก็สิ่งสำคัญตอนนี้ก็การทำงานร่วมกับฝ่ายค้านก็มีการประนีประนอมกันมากขึ้นนะครับมีการเจรจากันก่อนทุกครั้งแล้วก็ได้รับความร่วมมือกันอย่างดีครับครับครับก็คุณวิสุทธิ์ให้ความเห็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นไปตามภาพแล้วก็ข่าวที่ออกมานะฮะก็น่าจะประมาณนั้นเนาะค่ะงั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยก็คือ12 13นะครับแถลงนโยบายแล้วก็อยากให้แถลงเร็วๆแล้วจะได้กลับไปทำงานต่อนะครับอยากให้รัฐบาลจะได้เร่งรัดอนุมัติงบประมาณสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับส่วนงบประมาณที่ผ่านแล้วเนี่ยต้องส่งไปที่วุฒิวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เขาต้องส่งไปที่วุฒิน่าจะวันนี้หรือซ้ำไปครับวุฒิก็จะพิจารณาประมาณสัก2อาทิตย์ไม่เกินนะในหลักการที่ทำมาในอดีตก็จะไม่เกิน2ที่ก็ต้องถือว่าจบกระบวนการส่งกลุ่ม9แล้วก็จะได้นำงบประมาณไปใช้ให้ได้ไวที่สุดครับค่ะคุณวิสุทธิ์บอกว่าแถลงนโยบายจะเป็น12หรือ13หมายถึงว่าเดี๋ยวต้องเคาะกันอีกทีหรือว่าเป็นทั้ง2วันเลยหรือว่าวันเดียวคะคืออย่างน้อยต้อง2ประมาณไม่เกิน2วันนะครับไม่เกิน2วันก็เลยวางไว้ไม่น่าจะใช่11คราวที่แล้วเราใช้เวลาไปตั้ง31ชั่วโมงเพราะนั้นเป็นรัฐบาลชุดท่านเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ครั้งนี้เราก็พยายามจะคุยกันว่าบางนโยบายก็เป็นเรื่องเก่าที่เราจะมาวิจารณ์สองรอบนี่มันก็ไม่เหมาะแต่ว่าฝ่ายค้านเขาก็น่ารักนะครับเขาก็เห็นด้วยบอกว่าเดี๋ยวพิจารณาร่วมกันอาจจะลดเวลาลงมาจาก31ชั่วโมงอาจจะเหลือสัก24ตัดทั้งรัฐบาลด้วยอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสวด้วยมันสามฝ่ายครับแต่เราก็นัดประชุมกันตกลงเวลากันวันจันทร์นี้ครับเช้าวันจันทร์9โมงก็จะตกลงวิป3ฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปชัดเจนและแบ่งเวลากันถูกต้องครับครับครับเพราะว่ามันจะมีนโยบายที่มันดำเนินกันต่อเนื่องนะฮะมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรายละเอียดซ้ำมากมายนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มน่าจะเป็น12 13ใช่ไหมคะ11น่าจะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วครับ12 13ชัดเจนแล้วครับ12 13ชัดเจนนะคะแถลงนโยบายแต่จะ31ชั่วโมงลงมาเหลือ24หรือจะแหลมๆเพิ่มไปสักหน่อยก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีในวันจันทร์นะคะใช่ครับครับครับแล้วก็จะเป็นวันพฤหัสบดีส่วนวันพุธที่คนติดตามถามกันบ่อยมากสื่อติดให้ความสนใจก็คือเรื่องรองประธานสภาเราก็จะมีการเลือกกันวันพุธนี่แหละครับครับครับโอเคขอบคุณมากครับคุณวิสุทธิ์ครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับคุณวิสุทธิ์ชัยรุ่นนะคะประธานบิบรัฐบาลเพราะฉะนั้นชัดเจนแล้วนะคะแถลงนโยบายเป็นวันที่12 13ส่วนวันพุธก็เลือกรองประธานสภาที่มีตำแหน่งที่ว่างลงใช่มั้ยคะก็น่าจะไม่ผิดความคาดหมายจากพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะไม่ผิดจากตรงนั้นไปนะฮะ